รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าอุบัติเหตุช่วง6วันปีใหม่ปีนี้ลดลงจากปีที่แล้วครับแต่ว่าเชียงใหม่ยังคงครองแชมป์อุบัติเหตุสูงที่สุดครับหม่อมหลวงประดาดิศสกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแถลงสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2558ประจําวันที่4มกราคม2558ซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์มอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคน โดยเกิดอุบัติเหตุจำนวน287ครั้งมีผู้เสียชีวิต42รายบาดเจ็บ301คนครับซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากเมาสุราแล้วก็ขับรถปรองลองมาก็คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งหมด6วันนะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2557ถึง4มกราคม2558เกิดอุบัติเหตุรวม2,733ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม302ราย บาดเจ็บรวม2,843คนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับก็คือจังหวัดเชียงใหม่ครับ122ครั้งเสียชีวิตสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่15รายและบาดเจ็บส,สะสมสูงสุดคือเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับ119คนหากเปรียบเทียบกับ6วันที่6ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาครับคือ1มกราคมพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในปีนี้ลดลงนะครับ โดยวันที่1มกราคม2557เกิดอุบัติเหตุ536ครั้งมีผู้เสียชีวิต68รายและบาดเจ็บ539คนครับหม่อมหลวงประจาระบุว่าจากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง6วันที่ผ่านมาถือว่าน่าพอใจเพราะตัวเลขอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลงแต่ยังคงสั่งการให้ทุกจังหวัดเข้มงวดกับผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและตั้งจุดตรวจดูแลเส้นทางสายหลักจุดตัดทางรถไฟ ควบคู่กับการดูแลถนนสายรองเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นครับ